ในสัปดาห์นี้เขาจะกลับมาหาคุณค่ะนี่คือการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะสำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้และรอคอยการกลับมาของใครบางคนอยู่ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเขาจะกลับมาหาคุณภายในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้โดยเฉพาะนะต้องบอกเลยว่าคนที่คุณรอคอยอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าเขากำลังแพลนที่จะมาหาคุณนะกำลังแพลนเลยว่าจะเดินทางมาหาคุณจะเข้ามาคุยกับคุณจะเข้ามาสื่อสารคุณคุณที่คุณรอคอยอยู่นะคนที่คุณรอคอยอยู่เขากำลังจะมาคุณภายในสัปดาห์นี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขากำลังแพลนที่จะกลับมาเคลียร์กลับมาเคลียร์ใจกลับมาพูดคุยกลับมารักมารู้สึกดีกับคุณภายในสัปดาห์นี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าบางคนอาจจะห่างหายกันไปบางคนตัดสินใจเลิกกันไปแล้วแต่มีโอกาสจะกลับมาเพราะอะไรเพราะคุณเคยทำบุญร่วมกันมาหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันละกันนะหรือเป็นเนื้อคู่กันเองนะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากบุญสัมพันธ์กันยังตัดกันไม่ขาดยังต้องกลับมารักกันดูแลกันแล้วก็ทนุถนอมกันต่อไปนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าภายในสัปดาห์นี้นะในสัปดาห์นี้ใน7วันนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาและคุณจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาเคลียร์ใจกันมาพูดคุยกันและกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ถามว่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าการกลับมาครั้งนี้เมื่อได้เคลียร์ใจเมื่อได้พูดคุยกันเมื่อได้สื่อสารกันเมื่อได้ปรับจูนกันแล้วโอกาสในการที่ความรักจะยั่งยืนยาวนานมีโอกาสเหลือเกินว่าจะไปได้ดีนะมันเหมือนจะไปกันรอดและเมื่อผ่านวิกฤตมานะเมื่อผ่านวิกฤตที่ต้องบอกว่าบางคนอาจจะทะเลาะ กันมาหรือมีความไม่เข้าใจหรือมีวิกฤตอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์มันแตกแหงกันออกไปเนาะแต่เมื่อกลับมาในรอบนี้เมื่อได้คุยกันเมื่อได้สื่อสารกันเมื่อได้เคลียร์ใจกันเมื่อได้ทำความตกลงร่วมกันที่ดีที่ชัดเจนมีโอกาสที่จะอยู่กันได้แบบยาวๆเลยทีเดียวนะขออย่างเดียวคือคุณต้องกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนนะทันทีที่คุณกลับมารักตัวเองให้ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองทำให้ตัวเองมีมวลพลังงานของความสุขหรือมวลพลังบุญอยู่รอบตัวทันทีที่คุณมีออร่าของความสุขอยู่รอบตัวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นนะและคนที่คุณนึกถึงและคุณรออยู่เนี่ยจะกลับมาหาคุณเร็วขึ้นเมื่อคุณกลับมารักตัวเองได้เร็วขึ้นนะฮะยินดีด้วยนะคะใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์รับคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับคำนาย